สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เกม Once Human ผมจะมาพูดถึงปืน DE50 จอนะครับก็คือ Desert Eagle ปืนพกระเบิดที่เป็นเมตาแล้วก็เป็นที่นิยมณตอนนี้นะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมไปทำงี้ให้ดูก่อนเห็นใช่ไหมครับถ้าผมเซฟสกินช็อตตอนผมยิงหุ่นนี้ไว้แล้วผมก็บอกว่า DPS 55,000 with no buff น่าสนใจไหมโอ้โหปืนสั้นระเบิดไม่มีบัฟยิงหุ่นที่หัว DPS ได้ถึง 55,000 น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่ามันแรงจริงๆถามว่าก็มันเห็นอยู่มันทำได้แล้วมันแรงหรือไม่แรงยังไงมันเป็นเรื่องของการ stack buff ก็คือเราใส่ม็อดหรือว่าใส่อุปกรณ์เสริมอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะมีหลายๆตัวที่มันต้องการการ stack buff ถึง10 stack 5 stack 8 stack อะไรพวกนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราซัดกับหุ่นตัวเดิมอ่ะหุ่นหายอีกแล้วดาเมจมันก็จะไต่ระดับไปใช่ไหมตั้งแต่เริ่มต้นที่เรายังมี stack แล้วก็ไต่ระดับไปดาเมจที่เริ่มต้นมันเบาที่แล้วตอนหลังมันแรงเนี่ยมันก็จะถัวเฉลี่ยไปมันจะเป็นความแรงเหมือนกับว่าเราปฏิบัติจริงที่เวลาเราเจอบอสเราก็ต้องไต่ระดับตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาสแต็กที่เราดันจนเต็มแล้วเนี่ยแล้วก็ไปยิงอีกเป้าหนึ่งแล้วก็มาจับ DPS ใหม่มันก็จะแรงเพราะว่าสแต็กมันเต็มอยู่แล้วไงสเตตัสเรามันโหดมันดิบอยู่แล้วนะครับดังนั้น เวลาเราไปเห็นภาพอะไรเนี่ยที่คนเขาโชว์ให้ดูก็ให้นึกไปเลยว่าบางครั้งมันจะเป็นวิธีนี้มันก็ทำได้จริงอ่ะแต่ว่ามันก็ดูจะโกงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพูดถึง2 อย่างนะครับว่าตอนเนี้ยผมแต่งม็อดอะไรบ้างแล้วก็คิดอะไรอยู่ถึงแต่งแบบนี้แล้วเราจะมาเจาะด้วยว่าไอ้ตัวนี้นะครับม็อดที่หัวเนี่ยตัวนี้Division Expert หรือFaithful เราจะเอาตัวไหนดีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันหลายความเห็นมากนะครับเริ่มต้นก่อนแล้วกันเริ่มต้นก่อนเอาเป็นม็อดก่อนแล้วกันนะครับม็อดก่อนแล้วกันแวะมาดูตัวปืนนิดนึงก็ได้ตัวปืนของผมตอนนี้เป็นบวก1นะครับบวก1นะมันจะแรงกว่านี้ดีจริงๆผมมีบวก3ละแต่ว่าผมยังไม่มีคาลิเบตให้มันก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับดังนั้นถ้าไปบวก3ก็แรงกว่านี้แหละแต่จะเยอะไหมไม่รู้นะดูม็อดที่เวปอนเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้บอมเบเดียคือมันที่สุดแล้วยังไงก็ต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าการที่เราไม่จำเป็นต้องรีโหลดเนี่ยมันจะทำให้ไม่เสียเวลาในการรีโหลดดาเมจก็จะต่อเนื่องนะครับเวลาไปยิงอะไรก็เพลินดีแต่ว่าข้อบังคับก็คือจะต้องทำแม็กกาซูนเนี่ยให้มันมี20นัดให้ได้20นัดเป็นอย่างน้อยนะครับดังนั้นตอนนี้ของผมก็คือ20นัดเห็นไหมขึ้นมาเป็น20นัดมันจะพอเราต้องการให้มันเป็น20นัดไอคาลิเบตที่บังคับใส่มันก็จะต้องเป็น Rapid Shot Style ครับ RSS ที่เขาพิมพ์กันในช่องโลกนะครับใครๆก็ต้องการเพราะว่ามันเพิ่มแม็กซีคาบาตั้ง40แต่ว่าพอเรามีแม็กซีคาบาตัวนี้40เนี่ยมันจะเข้าใกล้20นะแต่มันก็ยังไม่ถึงเราจะต้องมีม็อดที่มีออฟรองเป็นแม็กซีคาบาอีกนะครับอโมคาบาอีกอย่างน้อย2ชิ้นนะครับถ้าเกิดว่าได้ระดับสีม่วงนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึงก็อาจจะต้องแซมเขียวแซมฟ้าแซมม่วงอะไรไปให้มันได้20ถึงจะถือว่าสมบูรณ์ในส่วนหนึ่งนะครับสำหรับปืนตัวนี้ทีนี้จะไปดูอาร์เมอร์ม็อดที่หมวกนะครับหมวกตอนนี้ผมใช้Division Expert อยู่เดี๋ยวค่อยสลับเป็นของ Faithful แล้วกันนะเสื้อผมจะใช้เสื้อตัวนี้ออฟบนอ่ะที่ผมเคยบอกออฟบนของเสื้อยังไงมันก็เป็นเรื่องของการดีเฟนซ์อยู่แล้วมันไม่ช่วยให้แรงขึ้นนะครับแต่ช่วยให้รอดตายดังนั้นเรามาดูออฟรองกันดีกว่า
ณตอนนี้ที่ผมมีทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยไม่มีตัวไหนมีออฟรองที่สวยเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นวิกสปอร์ตดาเมจซึ่งผมไม่เอาแล้วนะครับผมจะเอาเป็นคีผมก็เลยไปใส่มอดฟ้าก็เป็นตัวนี้คีเรท2คีดาเมจ12บวกออฟล่างก็จะเป็นคีเรท2คีดาเมจ21นะครับแล้วก็โจมตีเกตวันได้อีก 3.6อนาคตอาจจะเปลี่ยนถ้าเกิดว่าผมหาสีทองที่มันสวยๆเลยได้แต่ถ้าไม่งั้นก็ยังไม่เปลี่ยนกางเกงใช้เดชช็อตครับเดชช็อตตัวนี้แรงสุดแล้วคือเจ๋วสุดแล้วแรงสุดแล้วตัวนี้เดชช็อตเห็นมั้ยอันนี้มีผมจะบอกว่าเดชช็อตเนี้ยตัวเนี้ยเป็นออปชั่นที่สวยที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าผมดันมันได้แค่นี้เห็นไหมครับว่ามันได้ครีดาเมจออฟล่างเห็นมั้ยแล้วก็ดาเมจเกรด1คือบอสเวปอนดาเมจด้วยแล้วก็มีแมกกาซีนคาปาด้วยเสียได้แต่ว่าตอนมันกำเนิดเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาพอออฟม่วงมันเกิดมาพอออฟฟ้าแล้วผมก็พยายามไล่ดันไปนะครับตัวนี้ก็คือถามว่าตัวนี้ทำอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราโจมตีอ่ะด้วยปืนนี่แหละมันจะให้ค่าคริติคอลดาเมจ 5% แล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสูงสุดที่45รองเท้าฟิกเลยตัวนี้คือดีสุดละไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามถามว่าทำไมดีสุดเพราะว่ามันได้เวปอนแอนด์สเตตัสดาเมจต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปืนระเบิดเนี่ยอีตอนระเบิดอ่ะมันคือสเตตัสดาเมจการเพิ่มสเตตัสดาเมจคือทำให้ระเบิดแรงขึ้นครับอันนี้ก็ยังแต่งไม่เต็มที่เห็นไหมครับว่าคริติคอลดาเมจผมได้แค่ 9% มาร์กซีคาบาร์ได้ 9.6 แต่ยังไงต้องใส่เพราะถ้าไม่ใส่กระสุนผมไม่ถึง20ครับดังนั้นผมจะแรงกว่านี้ได้อีกถ้าผมหาที่ดีกว่านี้มาใส่ได้ถุงมือมี2ตัวนะครับคลีอัมพลิฟายจะเป็นคีเรท10กับคีดาเมจ15กับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้นะครับคีบูสจะเป็นคีด15ตัวนี้ถ้าถามผมมือถุงมือตัวนี้มันดีมากๆแล้วผมถือว่าจบสำหรับตัวนี้เพราะว่าคลีได้10คีดาเมจ15แล้วผมมีทอง2ที่เกี่ยวข้องกับคีดาเมจทั้งคู่ข้างบนนะครับคริติคอล 4% อัพ5สแตทก็คือคริติคอลข้างบนน่ะผมได้20นะตัวล่างนะครับคีย์คอดาเมจ 2% up to 10 time ตัวนี้ผมได้20ข้างบน20ข้างล่าง20 40นะครับบวกข้างบนอีก15เป็น55ตัวนี้ผมทำให้ผมได้คีย์คอดาเมจ 15% เอ้ย 55% คีย์เลท 10% ไม่เปลี่ยนแน่นอนครับตัวนี้ยกเว้นว่าตัวนี้จะมีออปชันรองที่ดีเท่าถึงจะเปลี่ยนได้นะอันนี้คือถือว่าโกงมากแต่ก็จบนะครับสำหรับสายคลิปตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเพียงแต่ว่าดาล่ามัน10คิดข้อสแต็ก10ไทม์ก็คือผมต้องเหนียวไป10นัดถึงจะเต็มสแต็กต่อไปหน้ากาก หน้ากากผมใช้ตัวนี้ผมว่ามันโอเคที่สุดละนะครับคือสำหรับบางคนที่คิดว่าโอเคไม่อยากจะพึ่งพามันนะครับก็อันนี้มันจะเหมาะกับสายปืนกลเบาระเบิดก็คือเวลาสัมผัสไป5ฮิตมันจะระเบิดออกมาเองสัมผัส5ฮิตระเบิดออกมาเองถ้าสมมติว่าไอ้ตัวนี้เราไปใช้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นยิงไป5นัดแล้วก็ระเบิดเองถ้าเราคิดทุกดอกยิง2นัดระเบิด1ครั้งยิง2นัดระเบิดอีก1ครั้งแล้วพอนัดที่5ก็ระเบิดอีกก็จะเป็น1ระเบิด2ระเบิดแล้วก็1ระเบิด1 2 1 2ระเบิดแล้วก็3 4ระเบิดแล้วก็5ระเบิดจะเป็นอย่างงี้ถ้าเน้นสายระเบิดจริงๆอ่ะตัวนี้ก็โอเคแต่มันก็จะมีตัวนึงที่มาคอยให้ดูว่ากำกึ่งไหมตัวนี้แต่ก่อนใช้ไม่ได้ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรายิงมอนสเตอร์ตัวเดียวอะ Unstable Bomber Final Damage จะบวก 25% Final Damage 25% บวกขึ้นเยอะครับบวกขึ้นเยอะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทสดาเมจจริงจังแล้วเนี่ยการที่มันโดนมาร์กยัดเข้าไปก่อนแล้วใช้ไอ้ตัวนี้แรงกว่าครับก็เลยจบที่ตัวนี้นะครับส่วนการแต่งปืนเนี่ยการแต่งปืนนะปืนดีเซลเกอร์น่ะมันถีบแรงอยู่แล้วมันถีบแรงอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมจะพยายามแต่งโดยที่ให้มีค่าสเตเบิลเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะคุมไม่อยู่นะครับมันจะคุมไม่อยู่แต่ว่าแมกกาซีนอ่ะบังคับนะต้องใส่แมกกาซีนทองให้ได้แมกกาซีนคาปาอีก4นัดได้กระสุนเพิ่มขึ้นอีก4นัดจากตรงนี้ด้วยไม่งั้นไม่ไหวนะครับมันทำ20ยากเหลือเกินแท็กติกตัวนี้เดี๋ยวนะผมดูก่อนตัวนี้ผมกะว่าเดี๋ยวผมจะไปลองใส่ตัวนี้ดูก่อนว่า accuracy เนี่ย557ไหวไหมถ้าไหวก็จะใส่เพราะว่ามันจะได้ดีดน้อยลงกว่านี้อีก
ก็คือ accuracy กับ stable เนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าเกิดค่าสูง stable นะเวลาคุณเหนี่ยวไกลไปเนี่ยปืนจะถีบน้อยลงปืนถีบน้อยลงก็เราก็เลื่อนเมาส์ขยับให้มันเข้าไปที่เดิมได้ง่ายขึ้นส่วน accuracy ก็คือเวลาเล็งไปแล้วมันจะเป้าแดงๆเล็กๆใช่ไหมถ้า accuracy สูงมันก็จะตรงเป้าแดงถ้า accuracy ต่ำต่อให้เล็งเป้าแดงไปแล้วบางทีมันอาจจะเบี้ยวนิดนึงเบี้ยวไป1มิลเบี้ยวไป2มิลนะครับตัวนี้ต้องดูก่อนส่วนระยะการยิงเนี่ยผมลองทดสอบแล้วนะระยะการยิงหวังผลของปืนชนิดนี้อยู่ที่17 เมตรไกลกว่านั้นดาเมจจะลดลงเรื่อยๆจนถึงไกลที่สุดดาเมจจะหายไปครึ่งนึงดังนั้นถ้าเรามีโอกาสเป็นไปได้เราก็ต้องสู้ในระยะ17 เมตรผนังที่18 เมตรเนี่ยสู้เนี่ยจะเล่นถึงผนังเนี่ยนี่คือความสามารถเต็มแล้วไม่งั้นก็ต้องไปจ่อยิงนะครับแล้วก็การเพิ่มระยะหรือการลดระยะไม่ว่าจะจากม็อดหรือว่าจาก อุปกรณ์สวมใส่ก็ตามผมลองใช้แล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับผมลองดูแล้วอะเนี่ยถ้าผมยิงอยู่ที่17เมตรอะ0ถึง17เมตรเนี่ยผมทำดาเมจได้ 100%ถ้ายิงที่18เมตรเหลือ 97.4 19เมตรเหลือ96 20เมตรเหลือ91 30เมตรพลังโจมตีเหลือ 64.3% จะเป็นอย่างนี้ทีนี้พอผมก็เลยพยายามทำให้ระยะมันเพิ่มขึ้นใส่ตัวเพิ่มระยะบ้างใส่ปอกเก็บเสียงบ้างเพิ่มระยะการยิงเพิ่มแรงปรากฏไม่เปลี่ยนนะครับผมก็เลยคิดว่าผู้พัฒนาเขายังไม่ทำจุดนี้หรือเปล่าเรียมบักหรือเปล่านะครับผมเทสแล้วไม่เปลี่ยนนะก็เลยดังนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ตามที่มันลดระยะการยิงแต่ว่ามันทำอย่างอื่นได้ดีกว่าเดิมเช่นม็อดตัวนี้ไงม็อดหน้ากากเนี่ยลดระยะการยิงลง 25% แต่เพิ่มไฟเรทเพิ่มเซตดาเมจ 20% เนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ยิงได้17เมตรเท่าเดิมครับใส่ไม่ใส่ก็ยิง17เมตรเท่าเดิมดีเหมือนเดิมก็เลยตัวนี้เลยใช้ได้นะครับเพราะถ้าเกิดมาทำงานจริงนะระยะยิงเหลือแค่เท่าไหร่เองอะลบอีกประมาณสัก4เมตรได้ไหมเหลืออีกสัก12เมตรระยะยิง12เมตรนี่ก็แย่มกันนะ12 13เมตรเนี่ยโอเคงั้นก็มาดูนี่อย่างหนึ่งอันนี้คือม็อดที่ผมใส่แจกแจงไปแล้วนะครับกดที่เกียร์นะแล้วกดตัว C จะเห็นว่าสเตตัสดั้งเดิมของผมเนี่ยมันเป็น36ใช่ไหมคริ 36.6 คริดาเมจ 97 โนบัฟนะครับเอามาดูอันนี้คือสิ่งที่แสดงมันคือสิ่งที่แสดงออกและเห็นได้71.6 กับ230มันเป็นสแตทที่ถือว่าโอเคผมมองว่าคีเรทเนี่ยประมาณเนี้ยใช้ได้แต่ว่าคีดาเมจ230เนี่ยมันต่ำไปหน่อยแต่ว่ามันก็แทบจะเต็มที่แล้วนะมันที่เหลือเนี่ยมันก็อยู่ที่อาหารบัฟแล้วล่ะกับบัฟที่มองไม่เห็นทำไมผมถึงพูดว่าบัฟที่มองไม่เห็นเมื่อกี้ผมใส่ถ้าผมยิงติดมาร์คคิดได้ข้อดาเมจขึ้นคิดเลทก็ขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวติดมาร์คดูนะเห็นไหมครับ71230ดังนั้นในส่วนของดาเมจที่เพิ่มขึ้นสเตตัสที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการติดมาร์คเนี่ยมันจะไม่โชว์ในนี้ให้เราบวกเข้าไปตามความเข้าใจก็อย่างตัวเนี้ยมัน71230ใช่ไหมมันก็จะมีม็อดน่าจะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้บวกต้องบวกคีย์ลิคอลเรทเข้าไปอีก10คีย์ลิคอลดาเมจเข้าไปอีก25นะครับมันก็จะ71230ก็จะเป็น 81.6 แล้วก็230ก็จะเป็น255โดยประมาณนะครับก็จะเป็นดําสเตตัสของเราเต็มที่ละเมื่อยิงใส่ตัวติดมาร์คคีย์ลิคอล81แล้วก็ critical rate อยู่ที่255ถือว่าสูงมากนะครับถือว่าสูงมากแล้วก็โอเคมากๆแล้วด้วยดังนั้นเซตที่ผมใส่ตัวนี้ก็คือเป็นเซตที่ลงตัวนะครับต่อไปกับคำถามไอ้ผมจะลืมขออภัยด้วยดูเกียร์ก่อนมันต้องดูของสวมใส่ก่อนนะครับผมเลือกที่จะใส่โลนวูฟแค่3
นะบางคนเขาใส่โลนวูฟ4 3กับ4ต่างกันยังไงโลนวูฟเนี่ยมันจะมีสแต็กคริติคอลดาเมจนะครับอยู่ได้30วิถือว่าเป็นสแต็กที่ดีมากถ้าใส่3เซตสแต็กคริติคอลดาเมจอ่ะมันจะมี8สแต็กถ้าใส่4เซตมันจะกลายเป็น10สแต็กนะครับส่วนคิเลท 8% after reload เนี่ยผมตัดทิ้งไปเลยเราเล่นปืนนี้โดยไม่รีโหลดเราพยายามทำไงก็ได้ไม่ให้รีโหลดไอ้นั้นไอ้ออปชันตรงนี้นี่คือไม่เกี่ยวเลยไม่เอานะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นทุกครั้งที่เติมกระสุนคิเลทเพิ่มขึ้น 8% เป็นเวลา2วิโหอันนี้เป็นยังไงผมก็ต้องทำ4เซตแต่ถ้าได้แค่นี้ผมทำ3พอเพราะมีที่เพราะมีที่น่าสนใจมากกว่านี้อ่ะตอนนี้ก็อ่ะงั้นมาไล่กันใหม่1ใส่1ชิ้นแมกกาซีนคาปาเพิ่มขึ้นนะครับ 10% ใส่2ชิ้นคิเลทเพิ่มขึ้น5แล้วก็ใส่3ชิ้นนะครับทุกครั้งที่เราเนี่ยยิงติดคินะครับคิดาเมจจะเพิ่มขึ้น 6% เป็นเวลา30วิก็ต้องแล้วก็สแต็กได้8ครั้งก็ต้องใช้เวลาในการไต่ระดับขึ้นไปยิงถ้าตีไม่ติดยิงถ้ายิงไม่ติดคิยิงต้องนานหน่อยนะอันเนี้ยผมใส่3ชิ้นก็มีหมวกนะครับมีมือแล้วก็มีกางเกงส่วนคีย์ไอเทมขาดไม่ได้ยังไงก็ต้องใช้ตรงนี้ไม่มีดีกว่านี้แล้วเพราะว่าปืนนี้มันจำเป็นต้องยิงติดคริติคอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อติด Unstable Bomber Critical Rate จะเพิ่มขึ้น 35% ไม่มีตัวนี้ยังไงคีย์เรทเราก็ถือว่าต่ำครับต้องมีตัวนี้แล้วถามว่าทำไมผมตัดสินใจใช้เซเวีย2ชิ้นเพราะว่าผมดูออฟ2ครับถ้า HP เราสูงกว่า 70% Weapon and Status Damage บวก10 Weapon Damage บวก10เราได้ใช้ Status Damage บวก10เราก็ได้ใช้การที่บวกค่า Status 2อย่างแล้วเราได้ใช้ทั้งคู่แถมแรงขึ้นทั้งคู่เนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆผมใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้3ตัวนี้2แล้วก็คีย์ไอเทมอีก1ขวานก็เอามาทุบปั้งทำไอ้นี่ทำไอ้ตัว Force Head แล้วก็ต่อไปไปดูมีเมติกครับมีเมติกคาเดลตัวนี้ใช้ปืนสั้นขาดไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็มีไม่มีก็ได้นะแต่เอาไว้ให้สไนเปอร์ใช้ตัวนี้เอาไว้โจมตีเกตวันนะครับปาระเบิดไม่ต้องโดนนะไม่ต้องโดนนะครับขอแค่ปาก็ได้บัฟละบัฟ15วินาทีสำหรับยิงเกตวันยิงบอสแรงขึ้น 25% อันนี้เวลาเจอบอสเจออีลิทปั๊บปล่อยเดเวียนออกมาแค่ปล่อยก็พอนะครับแค่ปล่อยไม่ต้องให้มันกัดไม่ต้องให้มันลงมือแค่ปล่อยก็ได้แล้ว 25%แต่ถ้ามันกัดบางตัวก็ได้เพิ่มขึ้นอีกตัวนี้ anti regen pistol ก็คือโดยปกติ unstable bomber มันจะทำดาเมจเข้าเนื้อกับศัตรูประเภท void ดังนั้นเราใช้ปืนสั้นเนี่ยยิง void ได้โดยการที่กระสุนดิบๆไม่โดนแต่ unstable bomber จะโดนศัตรูที่ติดที่เป็นเกาะ void แต่ว่าพอเราเลือกตัวนี้ปั๊บกระสุนเราเนี่ยเข้าเนื้อตัวที่เป็นเกาะรีเจนดังนั้นปืนสั้นเราจะรับมือได้ทุกสถานการณ์ต้องใช้อันนี้ก็สำหรับอาวุธเวปอนดาเมจนะครับหรือรีโหลดเวปอนดาเมจบวก 25% แน่นอนมันได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่ารูปแบบการเล่นของผมคือต้องสลับเป็นบิงโกยิงเปี้ยงให้ติดมาร์คติดบูอายแล้วผมก็สลับเป็นปืนสั้นยิงตัวนี้ได้อยู่แล้วสเตตัสเอนชานนะครับเวลายิงวีคสปอตสเตตัสดาเมจเพิ่ม 25% 3วิอันนี้ก็ใช้อยู่แล้วปกติผมยิงวิกสปอตนะครับตัวนี้บางคนก็ใช้แต่ผมยังไม่ใช้อ่ะผมใช้นี้นะครับอันนี้ดีมากถ้าเกิดว่ายิงเป้าเดิมอ่ะ เป้าเดิมที่มันเพิ่งโดนไอ้ดาเมจจาก Unstable Bomber ไปอ่ะมันจะมีบัฟดีบัฟของมันอยู่3วิแล้วถ้ามันยังโดนซ้ำอีกครั้งต่อไปอ่ะดาเมจไฟนอลของ Unstable Bomber จะเพิ่มขึ้นอีก 25% ไรขึ้นมากตรงนี้นะครับส่วนพวกนี้จริงๆบางคนก็เอาตัวนี้แต่ว่ามันต้องดีฟีทก่อนไงบางจังหวะเราไม่ได้มีตัวอื่นมาให้เราฆ่าทิ้งมีแต่บอสก็ได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างหลักๆผมเลยเอาเท่านี้เนี่ยส่วนสัตว์เลี้ยงอีกทีนึงผมใช้หมาที่มันใช้หมาเนี่ยข้อดีสุดๆของหมามี2 อย่างคือ1มันทำให้เวปอนดาเมจสูงเวปอนดาเมจสูงมันเหมาะกับปืนที่มีดาเมจหนักๆเช่นปืนสั้นหรือสไนเปอร์2ที่ดีออกมาของมันก็คือหมาเนี่ยมันเฮดศัตรูด้วยเวลามันออกมาเนี่ยศัตรูจะสนใจหมามากกว่าสนใจเราจะสนใจแต่หมาแต่ไม่แต
แต่ไม่ได้หมายความมันไม่ตีเรานะมันก็มีศัตรูที่อยู่ใกล้เรามันก็ตีเราแหละแต่ว่าหมาดึงความสนใจได้เยอะครับแล้วก็เวลาเราฆ่าศัตรูตายเวลานัวๆมันก็จะเกิดหมาเงาร่างแยกมาอีกเกิดร่างแยกมาอีกเกิดมาประมาณ 4-5-6 ตัวมันก็จะเพิ่มเป้าให้มอนสเตอร์เยอะจังหวะที่มันนัวที่เราต้องรับมือ1ต่อ10 1ต่อ20เนี่ยหมาจะทำให้เราหายใจหายคอคล่องขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีหมาดีๆเลเวล4เลเวล5ก็จะดีมากๆเลยน่าจะโอเคแล้วมั้งงั้นก็เดี๋ยวมาบัฟเต็มที่ดูแล้วกันนะซึ่งผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มีแค่อ้อมีเยอะอยู่นะไหนให้ดูกันอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันจะมีบัฟตัวมันจะมีบัฟเนี่ยบัฟปลากระป๋องใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูบัฟปลากระป๋องบัฟปลากระป๋องเนี่ยมันจะมีที่เราได้ใช้นะจะมีวีสปอตแล้วก็มีไฟเลทมีคิดข้อดาเมจด้วยเดี๋ยวผมดูกันนะอันนี้ผมมีปลากระป๋องไฟเลทตัวนี่ปลากระป๋องคิดดาเมจเอามาสองอันกันแหละต้องขยันตกปลานี่อันนี้ปลากระป๋องระเบิดแรงขึ้นโอเคหมดละวิธีทานนะครับทานปลากระป๋องก่อนเพราะว่าเราต้องการบัฟรองส่วนบัฟหลักเนี่ยเรากินสุดท้ายซึ่งบัฟหลักในที่นี้ตอนนี้ผมยืนพื้นอยู่ที่คัมบี้เบสนะครับเป็นอินคิดไอ้ตัวนี้อีกอย่างนึงนะถ้าหามังกรฟ้ามาทำอาหารให้เราได้ก็จะดีมากดูด้านล่างมันจะเพิ่มบูสต์ให้กับเอฟเฟกต์หลักอีก 10% มังกรเขียวตอนนี้ผมทำแคมบี้เบลดชุดนี้คือมังกรเขียวผมเป็นเลเวล1ตอนนี้ผมมีเลเวล3แล้วมันจะเพิ่มให้อีก 20% แต่ไม่เป็นไรกินของเก่าก่อนก็จะเริ่มกินที่ปากกระป๋องก่อนนะอ่ะกินไฟเลทก่อนกินไฟเลทแล้วก็ไปกินคิดาเมจก็ได้มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วล่ะแล้วก็ไปกิน PSI Intensity เสร็จแล้วตบท้ายด้วย Cambi Blade เนี่ยไล่มาเลยนี่คือเต็มที่ละที่เหลือก็วางบัฟแล้วก็เปิดหมาแล้วก็ซัดเลยเดี๋ยวจะดูว่าเท่าไหร่เนี่ยครับแรงนะเมื่อกี้ดาเมจขึ้นไปจนถึง 80,000 นะครับ 80,000 DPS ก็ 80,000 เปอร์เซกต์เดี๋ยวมาดูสเตตัสแฝงนะครับว่าเปลี่ยนไหมนะสเตตัสแฝงจะเปลี่ยนไหมรอบนี้ไม่ต้องเอาหมามานะครับเราแค่จะดูสเตตัสแฝงเฉยเจสิเบต2 3 5ไม่เปลี่ยนนะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยการกินโอเคทุกอย่างโอเคหมดนะเกี่ยวกับคิดเรทคิดดาเมจนะไม่ได้ไปดูพวกไอ้อย่างอื่นนะเวปอนดาเมจอะไรพวกนี้ไม่ได้ดูแต่เมื่อกี้ไต่ดาเมจไปได้ถึงเท่าไหร่ 60,000 นะครับยิงสดๆเลยกับบัฟอีกนิดหน่อยพอเปิดมาปั๊บมันมีจังหวะขึ้นถึง 80,000 ด้วยนั่นแหละครับหมาอย่างโหดเลยนะฮะช่วยให้เราโจมตีได้ดีมากๆนะครับอ่ะต่อไปท้ายที่สุดแล้วมาดูตัวนี้ Faithful เข้าเรื่องเลยคลิปนี้ยาวหน่อยนะ Faithful ผมจะเปลี่ยนมาใช้ Faithful ถ้าผมเปลี่ยนมาใช้ Faithful เมื่อไหร่นะครับผมก็จะเปลี่ยนนี้ด้วยเปลี่ยนมือด้วยมือผมก็จะมาใช้ตัว Clip Boostคีดาเมจคีบูสสเตตัสดิบดูสวยไหมสเตตัสดิบคิดข้อดาเมจ120คิดเรท51สเตตัสเมื่อยิงคีเรท86คิดาเมจ233
แฝงจากตัว blue eye คือเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นคีเลท 96.6 นะครับแล้วก็คีดาเมจจะอยู่ที่250บวก25 258ในจุดนี้บางคนจะไปทำอาหารคริติคอลดาเมจครับเพื่อให้คริติคอลดาเมจสูงขึ้นแต่ผมว่าอาหารคริติคอลดาเมจมันวุ่นวายเกินไปมันใช้ยากมันจะบัฟต่อเมื่อมี energy เต็มคือท้องเต็มอิ่มมันถึงจะเต็มผมก็เลยใช้เคมรีเบทดีกว่ากินง่ายกว่าแล้วแต่นะแล้วดาเมจล่ะต่างกันเยอะไหมได้มาดูกันพยายามจะทำให้ถึง 70,000 ก็ไปได้แค่ 69,000 69,000 ต่างกับเมื่อกี้เยอะมั้ยจากเมื่อกี้ไปได้ถึง 80,000 ต่างกัน 11,000 แต่โหมันไม่แฟร์กับม็อดที่ผมมีเพราะว่าม็อดตัวนี้มันเป็นตัวถือว่าชี้ขาดได้นะครับว่ามันแรงก็ต่างกันแค่ไหนม็อดตัวนี้ม็อดถุงมือตัวเนี้ยเห็นมั้ยว่าผมมีคริติคอลดาเมจ40อันนี้คือมีคริติคอลดาเมจแค่20ตัวเนี้ยถือว่าโกงกันอยู่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่านับว่าเอ้ยมันโกงกันอยู่นะแต่ว่าดาเมจมันต่างกัน 11,000 ถ้าสมมุติว่าผมนับความโกงนี้ผมบวกให้มันอีกสัก 3,000 ล่ะมันก็จะกลายเป็น72,000 ต่อ 80,000 ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้เราทำดาเมจของวิสปอร์ตไม่ได้นะครับแม้วิสปอร์ตดาเมจเป็น0ซึ่งถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยวิสปอร์ตดาเมจเราได้ถึงประมาณ80นะดังนั้นแล้วเราจะทำไงให้มันดูดีขึ้นก็ต้องมาเทสด้วยการยิงแบบศัตรูยิงแบบไม่มีวิสปอร์ตก็คือว่าถ้าสมมุติศัตรูไม่มีวิสปอร์ตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าศัตรูไม่มีวิสปอร์ตเห็นไหมครับว่าถ้าศัตรูไม่มีวิสปอร์ตเลยอ่ะอันนี้มาทำดาเมจอยู่ที่ 64,000 ถามว่าทำไมจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมมีกับไม่มีวิสปอร์ตทำไมไอ้ดาเมจมันถึงต่างกันมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรดีมันจะมีบัฟตัวนึงเป็นบัฟของระเบิดนี่แหละเขาบอกว่าถ้าเกิดเรายิงวิสปอร์ตบัฟระเบิดจะแรงกว่าเดิมทีนี้เมื่อเราไม่ได้ยิงวิสปอร์ตมันก็ไม่แรงกว่าเดิมไงดังนั้นต่อให้เป็นปืนที่เรายิงไม่ถึงวิสปอร์ตอ่ะเราก็จะเป็นต้องยิงวิสปอร์ตครับผมไม่แน่ใจว่าตอนไหนบ้างไหนมั้งนี่ไง after hit with spot stay damage บวก 25% 3วินาทีตัวเนี้ยมันทำให้ระเบิดแรงขึ้นก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าทำดาเมจจากวิสปอร์ตไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่ายิงวิสปอร์ตแล้วจะไม่ได้บัฟของวิสปอร์ตนะครับเรายังจะได้บัฟของการที่เราโจมตีวิสปอร์ตอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีวิสปอร์ตดาเมจแค่นั้นเองเข้าใจตรงกันนะก็คือต่อให้เราเล่นเฟดฟูลถ้าศัตรูมีวิสปอร์ตเราก็ต้องยิงแจ๊ะไปซะหน่อยนึงเพราะว่าจะได้เอาสเตตัสดาเมจครับแต่ถ้าขี้เกียจจะไม่ยิงก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรดาเมจก็ไม่ได้ต่างกันมากเมื่อกี้ก็เทให้ดูแล้วเนาะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดเดิมล่ะใส่เซตเดิมใส่เซตเดิมถือนี่โอเคแล้วยิงแบบไม่วิสปอร์ตบ้างจะเป็นยังไงเจอกับสตูที่ไม่มีวิกสปอตจะอยู่ที่ 60,000 นะครับจะอยู่ที่ 60,000
ทีนี้เราก็มาถัวเฉลี่ยกันถ้าเรายิงถ้าเราเล่นสายไม่เฟดฟูลไม่ใช่เฟดฟูลแล้วยิงวิสปอตเราทำได้ 80,000 ถ้ายิงไม่โดนวิสปอตเลยเราทำได้ 60,000 แต่ถ้าเราเล่นสายเฟดฟูลแล้วเรายิงวิสปอตเราทำได้ 72,000 แล้วพอเราไม่มีวิสปอตให้ยิงเราทำได้ 64,000 พอเอามารวมกันสมมติเอามารวมกันสายวิสปอตเนี่ยเอามารวมกันแล้วมันจะได้เอา 80,000 บวกกับเอา 80,000 บวกกับ 60,000 ก็จะเป็น 140,000 นะใช่ไหมบวก 60,000 ใช่เป็น 140,000 ก็จะเป็น 140,000 ส่วนตัวนี้จะเป็น 72,000 บวกกับ 64,000 ก็จะเป็น 136,000 ความต่างนี้ผมมองว่ามันไม่ได้แย่นะครับมันโอเคมากๆเลยแต่ว่ามันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเฟดฟูลมากกว่าคือตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัดสินใจใช้เฟดฟูลแล้วก็เปลี่ยนมอสตามที่ผมแนะนำแล้วนะในส่วนของคาลิเบตเนี่ยลาปิดช็อตสไตล์เนี่ยเรายังใช้อยู่แต่ออฟข้างล่างเราเปลี่ยนเป็นคีดามเมจคีดามเมจได้ครับ2อันเลยแล้วเราคีดามเมจเราจะพุ่งทะยานไปอีกเพราะว่าสำหรับผมมองว่าในการยิงติคริติคอลเนี่ย 75-80% คือค่าที่ดีที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องร้อยผมมองว่าอย่างนั้นมันเยอะไปแล้วที่เราคำนวณมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับเมื่อเรามีบัฟเต็มแล้วเต็มเลยนะเฟดฟูลเนี่ยมันจะสามารถที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะสามารถทำคีย์เรทได้ถึง 96.6% มันก็เยอะไปถ้าสมมุติว่าเราได้จากปืนเนี่ยมา14เราเอา 96.6 ลบกับ14มันจะเหลือ 82.6 เป็นค่าที่สวยงามมากแต่เราจะได้คริติคอลดาเมจมาอีกนะครับ25หน่วยก็เป็นอะไรที่ดีนะถ้าจะลองดูนะครับในอนาคตสำหรับใครที่ใช้เฟดฟูลนะครับก็เป็นใช้ RSS แล้วก็เป็นคริติคอลดาเมจไปเลยทีนี้เวลาเจอศัตรูหน้าไหนก็ไม่ต้องเล็งหัวก็ได้ถ้ามันยุ่งยากแล้วก็จะเล็งตัวปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยแต่ถ้ามีจังหวะหัวมันใหญ่วิสปอตมันใหญ่แล้วก็ใช้แล้วก็ยิงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะถ้าใครที่คุมปืนไม่อยู่ผมใช้ว่าคุมปืนไม่อยู่อย่างเช่นว่าคุณเวลาเราสามารถตั้งกดค้างได้เราสามารถตั้งกดค้างได้ให้มันยิงปืนได้นะครับแต่ว่าบางคนไม่ได้เล่นเกม FPS เก่งเวลาเจออะไรที่มันรัวมากเขาไม่สามารถคุมปืนให้มันอยู่ที่เดิมได้เพราะว่ามันไหลไงเราต้องดึงเมาส์ลงตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ใช้เฟดฟูลเพราะว่าไอตัวนี้มันเพิ่มไฟเรท10ไฟเรท 10% ของเกมนี้ยิงขึ้นเร็วกว่าเดิมเยอะมากนะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังอุตส่าห์ไปกินปลากระป๋องอีกได้มาอีก10กลายเป็นไฟเรท20มันก็ยิงเร็วระเบิดไปเลยถ้าเราแต่งปืนตรงนี้ช่วยแล้วนะตัวปืนตัวนี้แต่งช่วยแล้วในเรื่องของค่าสเตเบิลเนี่ยสูงแล้วก็ยังคุมไม่อยู่อีกก็ไม่ต้องใช้ตัวนั้นจะได้ไม่ต้องไฟเรทสูงนะครับไฟเรทไม่สูงก็คุมไม่อยู่เพราะว่าถ้าไฟเรทสูงแต่คุมปืนไม่อยู่กลายเป็นยิงปืนด้วยการกดยิงทีละนัดแป๊ะ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 ไม่ก็เท่ากับว่าไม่ได้รับบัฟของคุณสมบัติไฟเรทที่สูงประสิทธิภาพก็ไม่เต็มหน่วยก็ยิงช้าๆไปก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเอาไม่ต้องเสียบัฟไฟเรท10นะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมกันหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์มันยาวหน่อยนะถ้าเกิดใครผมก็หวังว่าเนื้อหาจะไม่น่าเบื่อเกินไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณดูจบคุณได้ประโยชน์แน่นอนนะครับผมพูดจนคอแห้งเลยงั้นก็ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับปืนนี้นะที่ผมเคยทำตอนแรกไปแล้วอันนั้นผมยังไม่เชี่ยวชาญตอนนี้ผมอยู่กับมันมาเป็นเดือนละผมว่าผมโอเคกับมันแล้วล่ะถ้าเกิดว่าผมมีลู่ทางที่แรงกว่าเดิมมากกว่านี้ได้อีกเดี๋ยวก็ค่อยมาคุยกันต่อสำหรับปืนนี้นะครับสำหรับเนื้อหาของคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนละกันขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ